วันนี้อยากจะเทศนานะครับพระวจะนะของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับที่ผมประทับใจมากนะครับเป,เป็นบุคคลหนึ่งแล้วกันนะฮะบ,บุคคลหนึ่งที่ผมประทับใจมากแล้วก็เชื่อว่าบุคคลนี้จะสร้างแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับหลายคนได้ในเช้าวันนี้นะครับหัวข้องเทศนาวันนี้นะคือคุณลักษณะของคนดีนะฮะที่สังคมต้องการคุณลักษณะของคนดีที่สังคมต้องการ ในช่วงเวลาไม่นานนี้นะครับเรามีข้อถกเถียงมากมายเลยนะครับในสังคมหลายคนอ้างว่าเป็นคนดีเป็นคนดีบอกว่าไม่จริงเราคุณไม่ใช่คนดีเราต่างหากคนดีนะฮะหลายคนมีคําทั้งคําอ้างและคําโจมตีว่าเราเป็นคนดีเธอไม่ใช่คนดีคําถามคือคนดีมันคือยังไงนะฮะยังไงเรียกว่าคนดีหน้าตาคนดีเป็นยังไงคนข้างๆเราเป็นคนดีไหมครับหน้าตาของเขาดีพอสมควรไหมฮะ ดีพอจะเรียกว่าคนดีจากการสำรวจนะครับของสำนักข่าวออนไลน์นะฮะสำนักข่าว Google ทั้งหลายนะฮะที่ผมลองไปสำรวจดูว่าเอ๊ในโลกออนไลน์เนี่ยเขาคุยกันยังไงว่าคนดีแปลว่าอะไรนะครับเป็นคำถามที่ผมพบว่าโอ้โหคำถามโลกแตกมากหลากหลายมากเลยนะฮะผมพบหลายคำตอบมากจะเล่าให้ฟังสั้นๆก่อนที่จะเริ่มต้นบางคนบอกว่าคนดีคือคนที่ ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้ฮิตไหมฮิตนะเราได้ยินมาบ่อยนะครับแต่ก็มีคนพูดต่อบว่าถ้าสัตว์สิ่งของธรรมชาติเดือดร้อนช่างหัวมัน <c ười> คนอื่นไม่เดือดร้อนดีแล้วนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าถูกต้องไหมนะครับอีกคนหนึ่งตอบได้ขวานผ่าสร้างมาบอกว่าคนดีคือคนที่ไม่ทําชั่วเลยต้องถามต่อว่าแล้วคนชั่วคืออะไรครับตอบคืออะไรครับคือคนที่ไม่ทําดีบนไบโอนมา ตกลงแล้วไม่ได้คําตอบอีกคนบอกว่าคนดีคือคนที่ทําดีกับเราอทําทอะไรถูกใจเราแปลว่าคนดีก็ค่อนข้ขางจะเห็นก่นตัวนิดๆน,น,นะฮะอันนี้บางคนตอบแบบเป็นปรัชญาบอกว่าความค,ความดีเป็นนามธรรมกําหนดไม่ได้สรุปไม่ได้นะฮะเบลเๆลกันต่อไปก็คือไม่มีคําตอบไม่รู้ว่าคนดีคืออะไรและความดีคืออะไรก็ไม่ทราบ อีกคนบอกว่าคนดีไม่มีจริงมันอยู่ที่มาตรฐานสังคมจะว่ายังไเงอันนี้ก็เห็นบ่อยใช่ไหมครับทำอย่างนี้บางที่บอกว่าดีอีกที่บอกว่าไม่ดีตกลงความดีและคนดีมันไม่มีมาตรฐานใช่ไหมมันแล้วแต่ขึ้นอยู่กับสังคมแต่ละที่หรือเปล่าบางคนบอกอย่างนี้บอกว่าคนดีคือคนที่ให้เรายืมเงินแล้วไม่ทวงอันนี้น่าสนใจไหมฮะ น่าสนใจไหมฮะอยากได้คนดีอย่างนี้ไหมครับ <laughs> ให้เรายืมเงินแล้วไม่ทวงคืนนะเออนี่แมน่าสนใจมากเลยนะฮะอีกคนหนึ่งตอบได้ดีมากเขาบอกว่าคนดีคืออะไรเขาบอกว่ามันอยู่ที่ว่าจะไปถามในห้องไหนของพันทิปอ,อถ้าถามในในห้องวิทยาศา,ศา,ศาสตร์ก็จะตอบแบบนึงถ้าถามในห้องปรัชญาศาสนาก็ตอบแบบนึงถ้าถามในห้องมาบนคลองคงตอบอีกแบบนึง คนดีคือคนที่ไม่แน่ใจคืออะไรนะครับบางคนก็ตอบคนกลัวว่าคนดีคือคนให้เข้ากันนะฮะคือคนดีๆคน <laughs> คนให้มันเข้ากันแปลว่าคนดีแล้วนะฮะไม่ว่าคําตอบจะเป็นยังไงนะครับไม่ว่าสังคมจะพยายามจะหาคําตอบเรื่องคนดีและความดีอย่างไรก็ตามเนะี่ยแต่มีสิ่งที่จริงแล้วก็สิ่งที่จริงแท้แน่นอนว่าสังคมนี้ต้องการคนดีพี่น้องว่าจริงไหมครับ สังคมต้องการคนดีสังคมเรียกหาคนดีเรียกร้องหาคนดีแต่ไม่รู้ว่าคนดีและความดีและคนดีหน้าตาเป็นยังไงต่างคนต่างนิยามต่างคนต่างกำหนดมาตรฐานของตนเองหรือของบริบทหรือของสังคมฉะนั้นคำเทศนาวันนี้ว่าคุณลักษณะของคนดีที่สังคมต้องการเนี่ยน่าจะสามารถช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้น เราพอจะรู้ว่าเออคนนี้เป็นคนดีเออคนนี้เป็นคนที่ดีน่าคบน่าหาหรือคงจะพอช่วยให้สังคมโดยรวมได้มีชีวิตที่ง่ายขึ้นหรือชัดเจนขึ้นว่าอา๋ออย่างนี้เรียกว่าคนดีน่าจะให้เขาเข,าเข้ามาทํางานในบริษัทเราน่าจะให้เขาเป็นผู้นําในกิจจการน่าจะให้เขาเป็นสามีของเราในอนาคตน่าจะให้เขาเป็นแม่ของลูกเราก็คือภรรยาเราในอนาคตเราคงจะพอมีกไกด์ไลน์ได้บงว่าอะไรคือคนดี คนดีเป็นยังไงนะครับกิจการบทที่4ข้อ36นะครับเป็นพระคัมภีร์ข้อหนึ่งในหลายๆข้อที่จะได้แบ่งปันในเช้าวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวชีวิตของบาราบัสบุคคลหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์หลายคนได้อ่านหลายคนได้เห็นชื่อของเขาและเรื่องราวของเขานะครับพระคัมภีร์บอกว่าโยเซฟผู้ที่บรรดาอาาัครทูตเรียกว่าบาราบัสซึ่งแปลว่าลูก แห่งการหนุนน้ำใจเป็นเลวีชาวเกาะไซปรัสให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจชนะของพระองค์ได้บอกให้เรารู้ว่าคนดีเป็นยังไงขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีมาตรฐานเสมอขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่ปล่อยให้เราอยู่ในความสับสนอยู่ในความไม่ชัดเจนหรืออยู่ในความสงสัยขอบคุณพระเจ้าที่ในชุมชนของพระเจ้าพระองค์ทรงมีแนวทางมีหลักการมีหลักเกณฑ์ และหลักการของพระเจ้านั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงขอบคุณพระองค์ที่พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและมีชีวิตและทรงพลานุภาพและจะช่วยเราให้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตและจิตวิญญาณของเราได้ขอพระเจ้าทรงโปรดได้สร้างเราไม่เพียงแต่เรารู้ว่าอะไรเรียกว่าคนดีแต่ขอพระเจ้าทรงโปรดได้เปลี่ยนเราให้เรากลายเป็นคนที่ดีโดยพระคุณและฤทธเดชของพระเจ้าอธิษฐานขอบคุณพระองค์ร่วมกันในานามพระเยซูคริสต์จเจ้าอาเมน เรื่องราวของบาราบัสที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เรารู้ว่าแม้บาราบัสนะครับจะไม่ใช่อัครสา,าวกรุ่นแรกพระเยซูไม่ได้มาเรียกบาราบัสเปนส็นหนึ่งใน12หรือแม้กระทั่งคนที่13ที่มาแทนอยู่ดัสไม่มีชื่อบาราบัสเขาไม่ใช่อัครทูตที่ไปบุกเบิกตั้งที่ดีจักมากมายจน มีชื่อบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เหมือนดังเปาโลเหมือนดังเปโตรหรือบางอย่างคนที่เปาโลใช้ไปแต่เขาเป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากและมากที่สุดจริงๆคนหนึ่งในกิจจักรสมัยแรกนักประวัติศาสตร์บางแหล่งบอกว่าบาราบสัสอาจจะเป็นหนึ่งใน70คนที่พระเยซูทรงส่งออกไปประกาศก็คืออีกชั้นหนึ่งนอกจาก12คนลูก,กาบทที่10ข้อที่1บอกว่า พระเยซูทรงตั้งอีก72คนและทรงใช้พวกเขาเออกไปเป็นคู่คู่บาราบัสมีคนคาดว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันนั่นแสดงว่าเขาคงจะมีความเข้าใจมีความเชื่อและมีความเอาจริงโจังอยู่พอสมควรพระคัมภีร์บอกให้เรารู้ว่าบาราบัสนั้นมีชื่อจริงๆว่าโยเซฟซึ่งเป็นชื่อท็อปฮิตนะฮะเป็นชื่อ บ้านเราเรียกว่าชื่อโหลใช่ไหมเป็นชื่อที่มีความนิยมสูงในยุคสมัยของบาราบัสเพราะว่าบิดาในโลกของพระเยซูก็ชื่อโยเซฟบาราบัสมีชื่อว่าโยเซฟแต่ที่น่าสนใจคืออากาักระทูตเรียกโยเซฟคนนี้ว่าบาราบัสซึ่งแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ําใจเวลามีคําว่าบานําหน้านะครับมันแปลว่าลูกของนะบาราบัสคือลูกแห่งการหนุนน้ําใจนะครับแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับ ตุ๊กตาบาร์บี้ว่าเป็นลูกของบี้ไม่ใช่นะฮะบานาบัสลูกแห่งการหนุนน้าใจซึ่งน่าจะเป็นสิ่งบ่งบอกอะไรบางอย่างของชีวิตบานาบัสว่าเขาคงมีลักษณะชีวิตโดดเด่นมากและชัดเจนมากจนกระทั่งอัครสา,าวกนั้นอัครทูตต่างพร้อมใจกันเรียกเขาว่าบานาบัสลูกแห่งการหนุนน้ําใจพี่น้องเคยถูกเพื่อนๆตั้งชื่อไหมครับเพื่อนเอนเ,อนเรียกพี่น้องว่าอะไรกันบ้างครับ เดี๋ยวลองบอกคนข้างๆิค้าบพี่น้องตอนสมัยเด็กสมัยวัยรุ่นสมัยตอนเรียนหนังสือเนี่ยเพื่อนๆเรียกเราว่าอะไรจืดเรียกเราว่าอะไรครับเค็มตามรสชาตินะฮะเรียกเราว่าอะไรบ้างผมก็มีโดนเพื่อนเรียกหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็นั่นเป็นอดีตนะครับบาราบัสี่ยถูกเรียกว่า ลูกแห่งการหนุนน้าใจนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากดังนั้นคุณลักษณะของบาราบัสที่ปรากฏในพระคัมภีร์คงจะพอช่วยให้เราเห็นได้ว่าคุณสมบัติแบบนี้คือคนที่ดีน่าเรียนแบบน่าศึกษาแล้วก็น่าจะพอช่วยให้เราเห็นมาตรฐานและแนวทางว่าใครคือคนที่ดีแล้วก็คงจะพอช่วยให้เป็นสิ่งที่ท้าทายใจเราได้ด้วยว่าเราก็น่าจะมีคุณลักษณะ แบบเดียวกับบาราบัสเป็นอย่างน้อยเอเมนไหมครับมีอยู่4ประการที่บาราบัสได้แสดงออกมาและเป็นชิงเชีวชิตของเขาและเราจะเรียนแบบเขาร่วมกันในชาววันนี้นะครับสิ่งที่หนึ่งคือเขาเป็นคนที่มีน้ำใจเสียสะละแล้วก็แบ่งปันบาราบัสเป็นคนที่มีน้ำใจนะครับเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่แบ่งปันอยู่เสมอกิจการบทที่4ข้อ36 37เนี่ยได้พูดต่อบอกว่า โยเซฟผู้ที่รอัครูตเรียกว่า as, บานาบัสบ่รล้นการหนุนหัวใจเป็นเลวีชาวเกาะไซปรัสมีที่ดินก็ขายเสียและนําเงินค่าที่ดินนั้นมาวางไว้ที่เท้าของพวกอัครทูตข้อนี้คงจะบ่งบอกพอให้เห็นได้ว่าบานาบสน่าจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินอยู่อาจจะมีมากหรือมีน้อยเราไม่ทราบแต่เขาคงมีทรัพย์สินคือที่ดินเพราะเราเห็นว่าเขานําที่ดินนี้มาขายเสีย และเชื่อว่าการที่เขาขายที่ดินผืนนั้นและนําเงินมามอบไว้เนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ฮือฮาถึงกับผู้เขียนพระคัมภีร์บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นว่าบานาบัสนําที่ดินนั้นมาขายเสียทําไมเขาต้องขายที่ดินไม่ใช่เพราะว่าเศรษฐกิจกําลังรุ่งก็เลยปั่นราคาได้ก็เลยขายแต่เป็นช่วงเวลาที่มีความยากลาบากเกิดขึ้นในเยรูซาเล็มในเวลานั้น ความยากลาบากทั้งเกิดจากความลําบากของโดยรวมกับความลําบากของบรรดาผู้เชื่อที่ต้องแยกตัวออกมาแล้วก็เริ่มต้นเดินกับพระเจ้าในทางในทางนั้นเริ่มต้นเชื่อพระเยซูและเมื่อมีความลําบากเกิดขึ้นสิ่งที่บานาบัสทำชัดเจนมากเขาได้เปลี่ยนสิ่งที่เขาถือครองอยู่กลายเป็นเงินแล้วเงินก้อนนั้นเขาได้มามอบไว้กับที่เท้าของอ,กอากาักรทูต ซึ่งเป็นการแสดงออกในเวลานั้นว่าเขาขอยกเงินก้อนนี้เพื่อให้อาาัครทูตนั้นนำไปช่วยเหลือคนที่ยากไร้นำไปช่วยเหลือคนที่ยากลำบากมากกว่าชัดเจนมากว่าบานาบัสนั้นเขาเป็นคนที่มีน้ำใจและเขาเสียสละที่น้องเวลาเราพูดคำว่าเสียสละเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่ได้หมายถึงการให้แบบธรรมดาเพราะการให้แบบธรรมดาคือการให้เราอาจจะมีเงินอยู่ปริมาณหนึ่งแล้วเราก็ยกให้ ในเศษในในส่วนเงินที่มันอาจจะเราเราไม่เดือดร้อนเราให้ไปเราก็ไม่เดือดร้อนเราไม่ได้ยากจนลงไม่กระทบอะไรกับเราเลยนี่นคือการให้เป็นปกตินั่นเรียกว่าการแสดงออกของความมีน้ำใจแบบปกติแต่เมื่อเราพูดถึงคำว่าเสียสละมันหมายถึงการที่เราต้องเหยียดออกไปมากขึ้นในการให้การให้นั้นมันหมายถึงการให้ที่เราต้องเหยียดออกหรือเราต้องลำบากมากขึ้นเล็กน้อย หรือม,มากขึ้นเพื่อจะนําสิ่งที่เรามีนั้นให้กับผู้อื่นที่เขาลําบากมากกว่าเราในเหตุการณ์นี้บาราบัสเขาได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาได้เสียสละและแบ่งปันสิ่งที่เขามีอยู่ให้กับคนที่ยากไร้กว่าพี่น้องความมีน้ำใจนะครับการช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนเนี่ยเป็นคุณลักษณะที่สำคัญมากของคริสเตียนยากอบบทที่2ข้อ1 5ถึง17ยากอบได้เตือนใจนะครับ เป็นพระกัมพีช่วงแรกๆเวลาของการบันทึกใกล้ๆกันกับเหตุการณ์ที่เราเห็นในพระกัมพีในช่วงคิดจักรสมัยแรกมีความลำบากเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆกันบอกว่าถ้าพี่น้องชายชายหรือหญิงคนไหนขาดแคลนเสื้อผ้าและอาหารประจำวันแล้วมีใครในพวกท่านกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าขอให้กลับไปอย่างเป็นสุขให้อบอุน่นและอิ่มหนำสำราญเถิด แต่ไม่ได้ให้สิ่งจำเป็นฝ,ฝ่ายกายแก่พวกเขาจะมีประโยชน์อะไรทำนองเดียวกันลำพังความเชื่อถ้าไม่มีการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ตายแล้วเราเคยไหมครับเห็นคนยากจนแล้วเราบอกว่าโอ้โหสงสารจังโพสต์ให้กดเศร้าให้ทีหนึ่งจบพระมีบอกว่ามีประโยชน์อะไรบ้างไหมในสิ่งที่เราทำ ดังนั้นการช่วยเหลือคนจึงต้องเป็นการปฏิบัติไม่ใช่เป็นการเพียงแต่พูดหรือเป็นแต่การคิดเท่านั้นเพราะนั่นจะไม่สามารถจะช่วยให้กับใครที่จะดีขึ้นได้คิดจากสมัยแรกเป็นตัวอย่างที่ดีมากที่เขาลงมือปฏิบัติในการที่จะแก้ปัญหาในเวลานั้นมีปัญหาหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรคือปัญหามี การแจกจ่ายอาหารแก่คนยากไร้เนี่ยม NO? ันมีปัญหาเกิดขึ้นแจกบางคนแล้วตกหล่นบางกลุ่มบางพวกกิจการบทที่6ข้อ1ถึงข้อ7เนี่ยบันทึกบอกว่าเวลานั้นพวกสาวกกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นพวกยิวที่พูดกรีกพากันบ่นติเตียนพวกยิวที่พูดฮีบรูแสดงว่ามี2พวกยิวเหมือนกันแต่อาจจะมาจากคนละภูมิลำเนาอาจจะเหมือนเราก็ได้นะครับสมาชิก คนอีสานบนติดเยนสมาชิกชาวเหนือว่าอะไรเงี้ยก็คือมาจากภูมิลำเนากันคนละต่างคนต่างภูมิลำเนาแต่มาอยู่มาเชื่อพระเจ้าเหมือนกันข้อนี้บอกว่าบรรดาแม่ไม้ของพวกเขาถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการแจกอาหารประจําวันอัคราทูตทั้ง12จึงเรียกพวกสาว,วกมาประชุมกันและกล่าวว่าการที่เราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็ไม่สมควร เพราะฉะนั้นท่างทั้งหลายจงเลือก7จ็ดคน,ใน,นในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีเต็มเปีย่มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งให้พวกเขาดูแลง,งานนี้ส่วนเราจะอุทิศตัวในการอธิษฐานและให้พนั้นในพันธกิจด้านพอจะน,นะสถานการณ์คืออะไรครับสถานการณ์คือมีผู้เชื่อทวีมากขึ้นคิดจักจเจริญเติบโตมีผู้เชื่อเพิ่มขึ้นมากมายมีปัญหาในการช่วยเหลือคนยากไร้ อาาัครทูตช่วงแรกอาจจะมาช่วยแจกอาหารเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นแต่แจกไปแจกมาชักงงแจกใครไปแล้วบ้างแจกซ้ําบางคนวนมาเอ้าวนมาที่เดิมบางคนไม่ได้รับการแจกมีปัญหาเกิดขึ้นคนเยอะแจกจ่ายไม่ทั่วถึงเราเห็นในในพระคัมภีร์ในส 4, 4ข้อแรกเนี่ยบอกว่าปัญหาเกิดละอาาัครทูตแก้ปัญหายัางไงปิดคิดจากเปิดเป็นสถานสงเคราะห์แทนหรือเปล่า เลิกทำาึิดจักรดีกว่าเรามาเปิดเป็นโรงทานเปลี่ยนพันธกิจเลิกทำปรเริ่มประกาศข่าวประเสริฐมาเปิดโรงทานดีกว่าไม่ใช่นะฮะข้อข้อสข้อ5บอกว่าคนทั้งหลายก็เห็นชอบกับสิ่งเหล่านี้จึงเลือกสเตเฟนอัครทูกแก้ปัญหาด้วยการเลือกคนด้วยการทําให้คนที่เชื่อพระเจ้ามีส่วนในการเป็นผู้รับใช้เข้ามาทําหน้าที่ที่มีความสําคัญนี้ แทนที่อาคาัคราทูตเพื่ออาคาัครทูตยังคงสามารถมีเวลาในการอธิษฐานและสอนพระเจะนะเพราะเป็นช่วงแรกของกิจจักรจําเป็นต้องวางรากฐานความเชื่อจะมามัวแจกอาหารก็ไม่ได้แต่พวกเขาก็ไม่ได้เห็นความสําคัญของการช่วยเหลือคนยากไร้น้อยไปกว่าการสอนและการวางรากฐานก็เลยตั้งสเตเฟนขึ้นมาเป็นหัวหน้า แต่คนที่เขาตั้งขึ้นมาไม่ใช่คนธรรมดาใครก็ได้นะครับเพราะนี้บอกว่าจึงเลือกสเตเฟนผู้เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์เลือกคนที่ดีมากทีเดียวกับฟิลิปโปรโครัสนิคคาโนทิโมนปราเมนัสและนิโคลาชาวเมืองอติโอคซึ่งเป็นคนเข้าจารีในศาสนายิวคนทั้งเจ็ดนี้พวกเขาให้มายืนต่อหน้าพวกอากาัครทูตแล้วอาาัครทูตก็อธิษฐานแล้ววางมือ บนตัวเขาทั้งหลายพี่น้องเห็นบรรยากาศบางอย่างไหมว่าเอ๊ะถ้าลองคิดดูนะแค่คนตักอาหารเนี่ยโอ้โหอัครทูตวางมือเลยนะครับแต่งตั้งคนที่เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อตักอาหารต้องใช้ความเชื่อด้วยเหรอเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อและพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์โอ้โหตักอาหารแล้วมีฤทธิเดชวางมือได้ด้วยทําไมถึงต้องซีเรียสขนาดนั้นแค่ตั้งคนตักอาหารแต่เพราะอัครทูตร,รู้ว่า พันธก,กิจแห่งการช่วยเหลือคนยากไร้ไม่ใช่พันธกิจรองของกิจจตจักรเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกิจจตจักรเลยและเขาละเลยไม่ได้เขาจะตั้งใครสุ่ม 4, สี่สุมห้าไม่ได้เขาต้องตั้งคนที่จิตวิญญ,ญาณดีชีวิตดีเอาจริงเอาจังตักอาหารแล้วขอว่าจาอวยพรตักอาหารแล้วโอ้คุณป่วยแล้วมาวางมือด้วยและพี่น้องถ้าอ่านไปเรื่อยๆก็จะพบว่าสเตเฟนก็ไม่ธรรมดาลุกขึ้นประกาศความเชื่อประกาศข่าวประเสริฐจนเป็นคนแรก ที่สละชีวิตเพราะความเชื่อนี่คือคนตักอาหารนะครับไม่ใช่อาการทูตคนตักอาหารอย่างสเตเฟนเนี่ยดังนั้นเราจึงเห็นบรรยากาศของการให้ความสำคัญของคิดจักรสมัยแรกว่าเขาไม่ละเลยคนที่ยากไร้เขาไม่ละเลยคนที่มีปัญหาแล้วเข้ามาอย่างคิดจักรแล้วเราเห็นในข้อที่7 ผลที่เกิดขึ้นว่าเมื่อคิดจรให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือคนที่ยากไร้เกิดอะไรขึ้นข้อ7บอกว่าการประกาศพระวจนะของพระเจ้าก็เจริญขึ้นและจํานวนสาวกก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในกูลเยรูซาเล็มและพวกปุโรหิตจ,จํานวนมากก็มาเชื่อถือด้วยสิ่งนี้เกิดจากอากาัครทูตเห็นคุณค่าพระวจนะและรู้ว่าอะไรสําคัญณเวลานั้น และก็รู้ว่าพันกิจของการช่วยเหลือคนยากไร้คนด้อยโอกาสคนยากจนเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันเขาจึงตั้งคนอย่างดีที่จะมาดูแลพันกิจของพระเจ้าที่น้องการช่วยเหลือคนที่ยากลำบากคนที่เดือดร้อนกว่าเราเนี่ยจึงไม่ใช่ทางเลือกของคริสเตียนนะครับแต่เป็นคำสั่งที่พระเจ้ามอบให้กับคิดาจักรของพระเจ้า มันไม่ใช่ทางเลือกว่าเออเราเราชอบไม่ชอบเราพร้อมไม่พร้อมถ้าเราบอกว่าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าท่านมีหน้าที่ในการช่วยเหลือคนที่ยากไร้คนที่ด้อยโอกาสคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือหนึ่งยอมบทที่3ข้อ17บบอกว่าแต่ถ้าใครมีทรัพสมบัติในโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังไม่เปิดใจช่วยเขา ความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในคนนั้นได้อย่างไรพระเจ้าพูดแรงมากลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงพี่น้องพระเจ้าพระเจ้าหนุนใจเราเช้านี้ว่าให้เราเป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือหยิบยื่นการช่วยเหลือแก่คนที่ด้อยโอกาส ที่น้องคิดได้จากไม่ใช่ที่รวมของคนที่มีความสมบูรณ์และปะกะติปะกะติดีพร้อมนะครับคิดได้จากคือที่สําหรับการเปลี่ยนแปลงการช่วยเหลือคนที่เขายากลําบากถ้าวันหนึ่งมีคนที่เขายากไรเดินเข้ามาในโบสถ์ขณะที่เรากําลังนมัสการอยู่นี้เดินมาตัวมอซอมมอมแแมมมาเลยนะแล้วก็มานั่งปึ๊กอยู่ข้างๆท่านท่านจะทํำยังไงท่านจะบอก้อยใครปล่อยคนนี้เข้ามาเนี่ย นี่มันที่บริสุทธิ์ของพระเจ้านี่มันคิดจะจักที่สวยงามนะปล่อยคนสกปรกเข้ามาได้ยังไงหรือเราจะบอกว่าคุณเป็นใครเราจะช่วยคุณเป็นใครเดินเข้ามาในโบสถ์คุณต้องการความช่วยเหลืออะไรฉนั้นขอให้เราลองคิดลองดูซิว่าเราปฏิบตัติต่อคนยากไร้ยังไงเรามองคนด้อยโอกาสเป็นแบบไหน แล้วเรามองตัวเองที่เรามีโอกาสเรามีทรัพย์สินเรามีโอกาสที่ดีเรามีร่างกายที่สมบูรณ์แบบเราขอบคุณพระเจ้าในสิ่งนี้ไหมและเราเพรอะที่จะหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ที่เรามีเนี่ยช่วยเหลือคนที่เขาขาดแคลนหรือเปล่าพี่น้องท่านสามารถที่จะเริ่มต้นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสช่วยเหลือคนยากไร้ได้ด้วยสิ่งที่ท่านมีและสิ่งที่ท่านทําเป็นท่านมีอาชีพอะไรล่ะครับท่านทําอะไรเก่งลองคิดดูได้ มีแม่ไายชลาคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาทําอะไรไม่ค่อยได้มากเนื่องจากสุขภาพเขาไม่ค่อยจะดีนะไปไหนก็ไม่สะดวกดูเหมือนว่าน่าจะเป็นคนควรรับการช่วยเหลือมากกว่าถูกไหมครับเพราะเป็นแม่ไหเป็นคนชาลาด้วยไปไหนก็ไม่ค่อยสุดร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยแต่เธอรู้ว่าเธออยากจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยสิ่งที่เธอเป็นสิ่งที่เธอมีอยากจะช่วยเหลือคนที่เขาด้อยโอกาสและยากไร้มากกว่า เมื่อเธออธิษฐานเธอก็พบว่าเธอมีความสามารถบางอย่างที่มีอยู่คือการเล่นเปียโนเธอจึงลงประกาศในสื่อบอกว่านักเปียโนหญิงชลานะฮะพร้อมที่จะเล่นเพลงเพราะๆให้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เจ็บป่วยหรือท้อแท้สิ้นหวังติดต่อมาได้ปรากฏว่ามีคนโทรมามีคนติดต่อเข้ามา เธอก็ได้ถามว่าท้อแท้เรื่องอะไรแล้วเธอก็ช่วยด้วยการงั้นคุณฟังเพลงนี้นะแล้วเธอก็เล่นดนตรีให้ฟังเพื่อจะช่วยกล่อมเกลาช่วยให้กำลังใจกับคนที่ติดต่อเข้ามาปรากฏว่าผ่านไปเพียงแค่เวลาไม่กี่เดือนนะครับบทเพลงของเธอช่วยคนหลายร้อยคนที่กำลังอยู่ในความทุกข์ใจอยู่ในความเศร้าใจอย่างมาก เธอไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากใช้สิ่งที่เธอมีอยู่และเธอออกจากความจำกัดแล้วนำสิ่งที่มีไปแปลงเป็นการช่วยเหลือคนมากมายได้พี่น้องวันนี้ท่านมีอะไรครับอย่าละเลยสิ่งดีในชื่อของท่านอาเอนไหมครับหาทางที่จะช่วยเหลือมีน้ำใจแบ่งปันและหยิบยื่นการช่วยเหลือไปยังคนที่ด้โอกาสหรือต้องการความช่วยเหลือ ที่อยู่รอบตัวชีวิตของท่านสิ่งที่สองนะครับที่บานาบัสเป็นแล้วผมเชื่อว่าเราจะรับการดุลใจเขาเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีเต็มไปด้วยพระวิญญาณและความเชื่อเขาเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีนะครับคนดีในความหมายของพระคัมภีร์คือคนที่มีชีวิตดีเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยความเชื่อกิจการบทที่11นะครับข้อ19ถึงข้อ24เนี่ย ได้เล่าเหตุการณ์ว่ามีผู้เชื่อเกิดขึ้นในเมืองอันติโอคซึ่งเป็นการเกิดเกิด,ดกิจจานอกเยรูซาเล็มเป็นครั้งแรกมีคนต่างชาติชาวกรีกชาวต่างชาติมานมัสก,การร่วมกันกับผู้เชื่อชาวอยู่เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์โลกและที่นั่นเป็นที่แรกที่ผู้เชื่อถูกเรียกว่าคริสเตียนกิจาการส1ัยข้อสิบเก้าหยีเล่าเหตุการณ์ว่าคนทั้งหลายกร,าก,กระจายไปเพราะการข่มเหงเนื่องจาก สเตเฟนคือหลังจากสเตเฟนถูกข่มเหงตายก็มีการขมเหงผู้เชื่อเวลานั้นคนก็กระจัดก,กระจายกันไปพวกเขาก็พากันมายัางเมืองฟินิเซียเกาะไซปรัสและเมืองอันติโอคและกล่าวพระเจะนากับพวกยิวกับยิวพวกเดียวแต่มีบางคนในพวกที่กระจัดก,กระจายไปนั้นที่เป็นชาวเกาะไซปรัสและชาวไซเรนคนเหล่านี้เมื่อมาถึงเมืองอันติโอคก็กล่าวประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูองค์ พระผู้เป็นเจ้ากับพวกกรีกด้วยอยู่ตรงนี้ก่อนตรงนี้น่าคิดมากนะฮะลองนึกดูนะครับว่าเขากําลังเดินทางท่องเที่ยวหรือเปล่าครับไม่ใช่เขากําลังหนีการข่มเหงแต่เขาหนียังไงฮะหนีไปประกาศไปเขากําลังหนีการข่มเหงหนีปัญหาแต่ว่าเขาก็ประกาศข่าวประเสริฐด้วยดังนั้นการประกาศข่าวประเสริฐจึงไม่ขึ้นอย่ว่าเราสบายใจหรือเรากำลังมีความสุขมากไหมนะครับมันอยู่ที่ว่าเรากําลัง เราเชื่อเราจึงประกาศออกไปแล้วคนเหล่านี้เขากําลังหนีกําลังหลบภัยอยู่แต่เขาก็ประกาศจนข่าวประเสริฐแพร่ไปยังมืองอันติโอกและประหัตขององคุณพระเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาคนจํานวนมากที่เชื่อก็กลับมาหาองคุณพระเจ้าข่าวนี้แพร่มาถึงหูของของึ้นได้จากในกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาจึงส่งบานาบัสไปที่เมืองอันติโอกแสดงว่าเป็นคนที่มีชีวิตดีพอสมควรทีเดียวจนอาัการทูต ส่งไปเลยส่งบาราบัสไปเมื่อบาราบัสไปถึงและได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปิติยินดีจึงเตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งจิตใจมั่นคงในองค์พระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจแสดงว่าไม่ธรรมดาบาราบัสไม่ธรรมดานะครับคงมีความรู้พระเจนะพระเจ้าคงจะมีความเข้าใจในความเชื่ออย่างดีทีเดียวและมีใจกล้าหาญมีใจที่มุ่งมั่นหนักแน่นจึงเดินทางไป แล้วก็ไปนหนุนใจคนที่กําลังทุกข์ยากได้บาราบัสนั้นเป็นคนดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อคนที่เชื่อในพระเจ้าก็ทวีจํานวนมากขึ้นขอบคุณพระเจ้านะครับแม้ถูกข่มเหงกําลังหนีไปบาราบัสเป็นหนุนใจท่ามกลางความข่มเหงท่ามกลางปัญหาเกิดขึ้นจากใหม่เกิดขึ้นที่เมืองอันติโอกและที่นั่นถูกเรียกว่าเป็นผู้เชื่อถูกเรียกว่าเป็นคริสเตียนเป็นครั้งแรก ซึ่งแปลว่าผู้ติดตามพระคริสต์คนเห็นชัดเจนมากว่าคนเหล่านี้ที่กําลังหนีปัญหาแต่เขายังคงยึดมั่นในพระเจ้าเนี่ยเพราะบานาบัสเป็นส่วนสําคัญมากในการหนุนใจเขาเขามีความชัดเจนในความเป็นผู้เชื่อมากเราเห็นในข้อ24ที่บอกว่าคนการเกิดผลคนที่เชื่อก็เทวีจํานวนมากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความสามารถของบานาบัสมันไม่ได้เกิดจากบานาบัสเก่งหรือว่า มีความรู้หรือมีอำนาจไปบีบบังคับคนข่มเหงให้ออกไปได้แต่ข้อนี้บอกว่าเพราะเขาเป็นคนดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อที่น้องถ้าเราจะเรียกว่าเราจะเป็นคนดีหรือไม่เนี่ยคนดีที่แท้มันอยู่ที่ชีวิตว่าดีหรือไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตหรือไม่มีความเข้าใจในพระวจนะพระเจ้าหรือไม่ที่น้องผล ผลงานที่เราทำงานผลงานผลการเรียนผลการรับใช้ในโลกใบนี้เนี่ยมันล้วนเกิดจากผลแห่งชีวิตของเราถ้าผลแห่งชีวิตของเราดีมันจะสะท้อนไปยังผลงานการทำงานการเรียนและที่ต่างๆของเราในยอห์บนบทที่15เนี่ยที่พี่น้องอาจจะเคยอ่านอยู่หลายครั้งยอห์น15เนี่ยกล่าวถึงเรื่องราวของเถาแล้วก็อะไรครับ เถาขแขนงแล้วก็การติดสนิทแล้วก็การเกิดผลข้อนี้บอกว่าขแขนงต้องต่อกับเถาต่อการสื่อแล้วก็จะเกิดผลมากหลายคนตีความบริบทนี้ไปในทางผลงานนึกไปถึงว่าโอ้โหผลที่เกิดขึ้นคือคนเราดูแลคนได้เยอะขึ้นเรารวยขึ้นเราเก่งขึ้นเราฉลาดขึ้นเรารับการปโปรโมทมากขึ้นมองในเชิงผลงานหมดเลย แต่ในความจริงเมื่อเราดูในบริบทของพระกัมภีร์ตอนนี้เราจะพบว่าพระเยซูกาลังพูดถึงผลแห่งชีวิตไม่ใช่ผลงานในโลกแต่พูดถึงผลแห่งชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อติดสนิทกับพระเจ้าเมื่อติดสนิทกับพระเจ้าเมื่อขแขนงติดสนิทกับเถามันย่อมรับน้ำหล่อเลี้ยงจากเถาวส่งต่อมาอย่างอุดมสมบูรณ์แล้วก็ออกลูกออกมา พระเยซูกำลังพูดถึงในบริบทของการดําเนินชีวิตด้วยการติดสนิทกับพระเจ้าด้วยความเชื่อด้วยการความรู้จักกับพระเจ้าจนเราเกิดผลแห่งชีวิตขึ้นมาดังนั้นพี่น้องในประการที่สองนี้คนที่ดีคือคนที่มีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าเอนไหมครับอย่างที่ผมหนุนใจพี่น้องเมื่อสักครู่นี้ก่อนเทศนาว่าทุกเช้าพี่น้องจัดเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าตอนเช้าวันอาทิตย์ ถ้ามาทันมาอธิษฐานร่วมกันเวลานมัสก,การตั้งใจนมัสก,การพระเจ้าเพราะเราต้องการที่จะติดสนิทกับพระเจ้าและเมื่อพน้องเมื่อพน้องมีผลแห่งชีวิตที่ดีสิ่งที่จะตามมาคือผลงานในชีวิตของท่านใครที่มีชีวิตดีเขาจะเรียนดีขึ้นเพราะว่าชีวิตดีหมายถึงการมีวินัยมากขึ้นการเอาใจใส่กับตัวเองมากขึ้นไม่ทําสิ่งที่ทําร้ายตัวเองย่อมจะเรียนดีขึ้นโดยธรรมชาติ เมื่อผลแห่งชีวิตดีการงานย่อมจะดีขึ้นเพราะเขาจะเลิกเล่าเลิกสุราเลิกสิ่งเสพติดเลิกการพนันจนมีเวลาในการพัฒนางานไม่ทําตัวทะเลถลายเพราะมีผลแห่งชีวิตดีขึ้นเมื่อผลชีวิตดีขึ้นครอบครัวก็จะมีความสุขขึ้นก็จะมีผลงานที่ดีคือลูกก็จะน่ารักขึ้นเพราะมีเวลาเลี้ยงลูกลูกก็จะโตขึ้นอย่างมีคุณภาพเป็นผลงานที่ดีมากของครอบครัวเมื่อชีวิตของคนในโบสถ์ดีขึ้น ผลชีวิตดีขึ้นผลงานกิจจักก็จะย่อมดีขึ้นมีคนมาเชื่อมากมายเหมือนใ่อันติโอคมีคนกลับใจใหม่มาเชื่อมีคนอยากจะเข้ามารับความรอดในกิจจักกิจจักเต็มไปด้วยคนที่มีผลแห่งชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นขอให้เรามาช่วยกันดีไหมครับว่าเราจะสร้างตัวเราให้ติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องลําพังเช้าวันอาทิตย์เนี่ยมันไม่สามารถช่วยให้ท่านติดสนิทกับพระเจ้าได้อย่างแท้จริงท่านต้องมีชีวิตกับพระเจ้า ทุกวันท่านต้องมีชื่อกับพระเจ้าทุกวันท่านต้องให้พระเจ้ามาเป็นน้ําหล่อเลี้ยงเหมือนอย่างเถาส่งน้ําหล่อเลี้ยงมายัางขแขนงพี่น้องใครปลูกต้นไม้แล้วเอาเอากิ่งไปแตะชั่วโมงแล้วก็เอามาวางไว้ข้างนอกใครบ้างทําอย่างนี้เวลาท่านจะทาบกิ่งหรือว่าต่อกิ่งเอาไปแตะไว้ชั่วโมงหนึ่งพอละวา,วางไว้ข้างนอกมันเป็นหรือมันจะตายครับตายแน่นอน มพราะมันแตะแตะพักๆแล้วก็วางไม่ได้มันต้องติดตลอดเวลาจนเป็นเนื้อเดียวกันถึงจะเริ่มออกผลเริ่มออกใบชีวิตท่านก็เหมือนกันนะครับติดสนิทกับพระเจ้าท่านจะมีผลชีวิตที่ดีขึ้นแล้วมันจะส่งผลตอบผลงานต่างๆในชีวิตท่านในทุกด้านของชีวิตท่านนี่คือสิ่งที่สอนะครับสิ่งที่สนะครับคนดีเป็นยังไงไม่เพียงแต่มีน้ำใจเสียสละแบ่งปันมีชีวิตดีแต่คนที่สคือเป็นคนที่ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้ซื่อสัตย์และไว้ใจได้กิจการบทที่11นะครับข้อ2 9ถึงข้อ30ได้กล่าวบอกว่าพวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจว่าจะเรียรายกันตามกำลังฝากไปช่วยบรรดบรเทาทุกพวกพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดียพวกเขาก็ได้ทำอย่างนั้นและฝากไปกับบาราบัสและซาโลเพื่อนำไปให้พวกผู้ปกครอง เราเห็นในเหตุการณ์นี้ว่าบรรดาผู้เชื่อเนี่ยมองเห็นผู้เชื่อในแคนยูเดียลำบากก็เลยตกลงว่าจะเลี่ยไยกันแล้วเขาฝากใครไปครับเขาฝากบาราบัสไปเวลาเราจะฝากเงินใครไปเนี่ยเราต้องคิดว่าอย่างไงครับเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้ใช่ไหมครับไว้ใจได้ใช่ไหมาฝากเงินไปนะไม่มีหลักฐานอะไราฝากเงินไปนะเอาไปถวายด้วย เราต้องไว้ใจเขาเพราะเขาไว้ใจได้เราจะฝากเงินกับคนที่อุ๊บอิบคี้ลืมไหมเอ๊ะเงินอะไรเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเราสงสัยเงินเราแน่ๆเลยเลยทำเป็นลืมเราคงจะไม่ฝากเงินแบบคนที่เขาไม่รับผิดชอบใช่ไหมหรือเขาไว้ใจไม่ได้หรือใครเป็นหัวหน้าง,งานจะฝากงานให้กับลูกน้องก็ต้องเลือกฝากกับงานกับคนที่ไว้ใจได้ผมพบในสิ่งหนึ่งแล้วว่า คนที่ไว้ใจได้นะครับทํางานดีไว้ใจได้จะเป็นคนที่ยุ่งยุ่งเสมอเลยเพราะว่าจะมีแต่คนไว้ใจเขาแล้วก็ขอให้เขาช่วยขอให้เขาได้เป็นทีมขอให้เขาได้ช่วยแบ่งเบาภาระบางอย่างจะเป็นที่ไว้วางใจสูงมากนะฮะแล้วก็พบอีกอันหนึ่งว่าแม้ว่าเขาจะมีงานยุ่งแต่เขาก็ยังคงทําได้ดีเสมอเพราะว่าเขาเป็นคนที่รับผิดชอบไว้ใจได้ตรงกันข้ามกับคนที่ ไว้ใจไม่เคยได้เนี่ยต่อให้เขาว่างเราก็ไม่กล้ามอบหมายงานให้เพราะว่ามันว่างผิดปกติใช่ไหมแล้วให้ไปแล้วเนี่ยต่อให้ว่างยังไงเนี่ยก็ก็ไม่ทําให้เสร็จอยู่ดีเพราะว่าเพราะว่ามีปัญหาไว้ใจไม่ได้ดังนั้นคนไว้ใจได้คือคนที่น่าจะภาคภูมิใจมากแม้เราจะมีแต่คนลุมเรานะเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมเธอฉันมีเรื่องปรึกษาไหว้วานบางเรื่องได้ไหมแสดงว่าเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้ น่าภูมิใจและเป็นคนที่น่าจะเป็นคนดีคนหนึ่งทีเดียวนะครับความไว้วางใจได้เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะฮะและมีผลต่อการกําหนดความสําเร็จของท่านในหลายทางทีเดียวครอบครัวจะไปรอดหรือไม่รอดก็ด้วยสามีและภรรยาที่ไว้ใจได้ไม่มีกิ๊กไม่มีนอกไม่มีในไว้ใจได้ต่างฝ่ายต่างไว้ใจกันได้ พ่อจะส่งมอบกิจการให้ลูกเลือกลูกสี่คนให้คนไหนก็ต้องให้คนที่ไว้ใจได้ว่าเขาน่าจะพากิจการให้ไปรอดพ่อแม่ในห้องประชุมนี้ท่านจะปล่อยลูกของท่านอยู่ในคิจจการเด็กแล้วไม่พะวงลูกไปดูทุกๆสิบนาทีว่าลูกฉันยังดีอยู่ไหมเนี่ยก็ต้องเพราะว่าครูเด็กไว้ใจได้ใช่ไหมหน้าตาครูเด็กเราไว้ใจได้ระบบกิจกัรเด็กเราไว้ใจได้ ตัวกันล็อกมันไว้ใจได้ไม่ใช่เปิดทิ้งเอาไว้แล้วไม่ได้เสียบปลั๊กไว้ใจได้ระบบวงจรปิดกล้องเครื่องเราเออไว้ใจได้ทํางานได้ไว้ใจได้เราก็จะมอบเด็กหรือกิจจักรแห่งนี้จะตั้งมั่นคงอยู่ได้ส่วนหนึ่งก็ต้องด้วยสอวอที่ไว้ใจได้ใช่ไหมถ้าพี่น้องเกิดไม่ไว้ใจผมโบดนี้ไม่มีทางไปรอดเป็นอันขาดเพราะว่าเราเพราะว่ากิจจักรอยู่ได้ด้วยความไว้ใจกัน อยู่ที่ความ trust อยู่ที่ความไว้วางใจกันดังนั้น,น,นความสัต์ซือและความเป็นคนที่ไว้ใจได้จึงเป็นเรื่องที่กําหนดความสําเร็จและความล้มเหลวของในทุกๆมิติของเราจริงๆนั้นเราเห็นในตอนนี้อย่างชัดเจนว่าบาราบัสเป็นคนที่ไว้ใจได้เพราะถ้าไว้ใจเรื่องเงินได้แนวโน้มก็จะไว้ใจได้อีกหลายๆเรื่องทีเดียวถูกไหมครับถ้าภรรยาไว้ใจสามีเรื่องเงินได้ ว่าสามีไม่มีกระเป๋าที่5กระเป๋าที่6มีระบบกระเป๋าเซฟเอาไว้นะฮะไม่ให้ภรรยารู้ก็คงจะพอจะเห็นได้ว่าเขาก็คงจะเป็นคนเปิดเผยกับเราแล้วก็ไว้ใจเราได้พอสมควรดังนั้นเราต้องเป็นคนที่ฝึกฝนสะสมความน่าไว้วางใจเห็นไ,ไหมครับความไว้วางใจมันซื้อหากันไม่ได้นะครับบังคับกันก็ไม่ได้ ผมจะสั่งพี่น้องพี่น้องต้องไว้ใจผมผมตะโกนยังไงมันก็ไม่ช่วยเพราะวาความวางใจเป็นเรื่องของเวลาและการพิสูจน์มันซื้อกันไม่ได้มันบังคับใจกันก็ไม่ได้อาจจะบังคับกายแต่บังคับความรู้สึกในใจไม่ได้จริงๆแล้วเราต้องฝึกเป็นคนที่ไว้วางใจได้ใครที่รับมอบหมายงานอะไรนะครับอย่าให้คนที่มอบหมายงานเราต้องคอยเผววงว่ามันจะเสร็จไหมนะมันจะทันเวลาไหมนะ่ จะเข้าใจจริงไหมนะคอยลุ้นคอยเลื่อนจนกระทั่งสุดท้ายเอามาทําเองดีกว่าไม่ไว้ใจมันเดี๋ยวเดี๋ยวงานเสียต้องฝึกเป็นคนที่ไว้วางใจได้คอยรายงานคอยเล่าสู่คอยอัปเดตให้กับหัวหน้างานของเราเกิดปัญหาติดต่อเกิดปัญหารีบแจ้งรีบปรึกษาเหมนไหมครับลูกๆทั้งหลายต้องทําให้พ่อแม่ไว้วางใจอย่าบีบบังคับพ่อแม่ว่าต้องเอา ซื้อนั่นให้สิซื้อทําไมซื้อมือถือให้เครื่องละพันห้าหนูขอเครื่องละหมื่นห้าไม่ใช่เหรออย่างเงี้ยพ่อแม่บอกว่าไม่ให้อเพราะว่าไว้ใจไม่ได้เพราะทําหายเดือนละเครื่องเราไม่มีสิทธิ์จะไปบังคับพ่อแม่ได้ตอนนี้ผมคุยกับลูกผมว่าตอนนี้เมื่อก่อนเราให้ลูกเป็นรายวันใช่ไหมครับเพราะว่าให้เงินเขาเป็นรายวันไปก็บอกเขาว่าตอนจะเริ่มให้เป็นรายสองวันนะรายสองวันแต่ให้มากขึ้นนะ หารเฉลี่ยแล้วได้มากขึ้นให้รายสองวันแล้วถ้าไว้ใจได้นะฮะไม่หลงลืมเงินในกระเป๋าไม่เที่ยวใช้เงินจะเริ่มให้เป็นรายเจ็ดวัน้วค่าเฉลี่ยจะมากขึ้นด้วยนะนี่มีแรงจูงใจหาแล้วได้มากกว่าเดิมนะแต่ต้องไว้ใจได้นะไม่ใช่เอาซักผ้าเอาไปละเงินอยู่กระเป๋าซ้ายเอาเหรียญกระเป๋าขวาเอายับยูยี่ยับเยินเป็นก้อนหรือว่างงง,งเบอร์จำอะไรไม่ได้ว่าเงินเอาไปกี่บาทเหลือกี่บาท ผมบอกว่าถ้าถ้าให้เป็นราย2วันแล้วไม่ดีขึ้นจะถอยมาเหลือเหลืออะไรวันเหมือนเดิมนะแล้วก็จะได้น้อยลงเขาก็พยายามพิสูจน์ตัวว่าไว้ใจได้แล้วนะเรื่องรายสองวันกําลังต่อรองว่าขอเป็นราย7วันอยู่คขก็ออีกหน่อยแลนะขอดูอีกนิดนึงว่าไว้ใจได้จริงหรือเปล่านะไม่ใช่ลืมตลอดนะต้องให้คุณแม่คอยมาเช็คกระเป๋าตลอดเวลาดังนั้นลูกๆหรือพ่อแม่พ่อแม่ก็เหมือนกันนะครับอย่าเรียกร้องว่าให้ลูก ลูกต้องวางใจพ่อแม่นะมันเรียกร้องกันลําบากพ่อแม่ก็ต้องทําตัวให้วินที่หน้าไว้วางใจต่อลูกด้วยเห็นไหมครับรับปากอะไรลูกไว้ต้องทําตามเพราะว่าลูกจะได้วางใจเรานะผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงผู้น,นําในกิดจักท่านก็ต้องทําตัวให้วินที่หน้าไว้วางใจซื่อสัตย์ไว้วางใจได้เพราะว่าความวางใจเป็นเรื่องสําคัญและเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่บาราบัสได้เห็นตัวอย่างให้เรารู้ว่าเป็นคนที่ดีสิ่งที่สี่นะครับ เขาเป็นคนที่สนับสนุนและให้โอกาสผู้อื่นได้เริ่มต้นใหม่เสมอนี่คือสิ่งที่บาราบัสเป็นเขาสนับสนุนเขาให้โอกาสผู้อื่นได้เริ่มต้นใหม่เสมอนี่คือคนดีที่สังคมต้องการใช่ไหมสนับสนุนคนอื่นให้โอกาสคนอื่นได้เริ่มต้นใหม่ให้โอกาสที่สองกับทุกคนได้เสมอมีเหตุการณ์อย่างอยู่สามเหตุการณ์ที่บาราบัสได้มอบ การสนับสนุนมอบโอกาสใหม่ให้กับบางคนจนเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของกิตจักรไปตลอดกาลเหตุการณ์แรกคือกิจการบทที่9ข้อ27บาราบัสได้มอบโอกาสใหม่ให้กับเซาโลพระมีบอกว่าแต่บาราบัสพาท่านไปหาอัคราทูตเวลานั้นเซาโลเพิ่งจะกลับใจใหม่หลังจากที่เขาขมเหงต่อต้านกิดจักรมาอย่างสาหัสสากันทีเดียว แต่เขากลับใจใหม่อย่างอัศจรรย์พระเยซูมาปรากฏจนเขาตามมืดบอดไปสามวันพระเจ้าใช้อนาเนียให้ไปวางมืออนณาเนียก็คงจะกุกก้กกาๆเหมือนกันว่าไปบุกถึงถิง่นเปาโลที่มีหมายในการจับคริสเตียนได้อนาเนียบอกโอ้โหขา้าแต่พระเจ้าใช้ใครไม่ใช้ใช้ขา้าพระองค์ไปหาเซาโลนักข่มเหงคิดจักแต่อนาเนียเชื่อฟังนะไปวางมือพี่เซาโลเอย๋ยอาจจะลึกวิ่งเลยก็ได้นะพี่เซาโลเอย๋ยพระเจ้าให้ข้าพระองค์มาหาท่านเพื่อให้ท่านหาย เกต่่วงจากตาซาโลเซาโลรู้แล้วว่าพระเยซูคือพระ,พระมาสีหาผู้เป็นพระเจ้าซาโลเมื่อบังเกิดใหม่ก็ล้อนลนมากประกาศข่าวประเสริฐมากมายจนเกิดปัญหาเกิดการข่มเหงเกิดการต่อต้านในที่ที่ซาโลอยู่อ่านต่อว่าบาราบัสพาท่านไปหาพวกอัครทูตและเล่าให้พวกเขาฟังว่าซาโลเห็นองค์ผู้เป็นเจ้าที่ ตรัสกับท่านระหว่างทางอย่างไรและท่านประกาศออกพระนามพระเยซูด้วยใจกล้าหาญในเมืองดามัสกัสอย่างไรเซาโลประกาศกล้าหานมานในเมืองดามัสกัสประกาศกล้าหาญมากจนมีการข่มเหงจะฆ่าเซาโลทิ้งเลยนะฮะโอ้โหล,ลุยแหลกเลยทีเดียวจนสาว,วกต้องช่วยกันย่อนเซาโลลงจากก้าหนีออกนอกเมืองไปเซาโลก็หนีไปไหนละหกละเหินทีเดียวกิจการวันที่ยี่ผกว่า เมื่อซาโลไปถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วนะฮซาโลกลับมายังกรุงเยรูซาเล็มท่านพยายามจะเข้าร่วมกับพวกสาวกแต่เขาทั้งหลายทำไมครับกลัวมันก็น่ากลัวอยู่ใช่ไหมคนที่ข่มเหงที่ดได้จากแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินตามไล่ล่าคริสเตียนจู่ๆจะมาครอบประตูบอกว่าผมกลับใจใหม่แล้วผมจะมาร่วมมือด้วยเนี่ยเชื่อยากเหมือนกันนะเฮ้ยเปิดประตูดีไปเนี่ย เปิดมาป้าบอยโอ้โหทหารเต็มเมืองเลยหรือเปล่าหรือเต็มบ้านเลยหรือเปล่าเนี่ยเพราะเขาไม่เชื่อว่าซาโลเป็นสาวกแต่ข้อ27บเนี่ยบานาบัสพลีชีพเลยใช่ไหมบานาบัสเนี่เป็นคนเดียวเลยนะที่พาเปาโลมาซาโลมานี่เลยจับมือเซาโลมาจูงเข้ามาเลยเอาตัวเข้าแรกเลยเอาเครดิตตัวเองแรกเลยเพราะว่าเห็นว่าซาโลเนี่ยกลับใจจริงๆ มองคนแล้วมองลืมอดีตของซาโลมองปัจจุบันจริงๆว่าซาโลกลับใจจริงๆแม้เขาจะมีคดีดินที่น่ากลัวมากของบรรดาผู้เชื่อแต่เขากลับใจใหม่จริงๆบาราบ,บัสลูกแห่งการหนุนใจจับมือซาโลเลยอว่ามาเลยพี่ซาโลแล้วก็เป็นคนพาไปอยู่ตอนนักอัครทูตชูมือคนนี้คือสาวกแล้วก็จะช่วยไล่เลียงเล่าให้ฟังว่าซาโลเป็นอย่างไรกลับใจได้ยังไงแล้วเขา พิสูจน์ตัวเป็นแบบไหนบ้างนี่คือเหตุการณ์แรกที่บาราบัสได้แสดงถึงความเป็นลูกแห่งการหนุนน้ำใจสนับสนุนให้โอกาสใหม่ถ้าบาราบัสกลัวไปด้วยไม่ยุ่งกับซาโลด้วยเนี่ยประวัติศาสต์คิดจักก็อาจจะไม่เป็นแบบที่เราอ่านในพระคัมภีร์ก็ได้ที่น้องพระเยซูก็ทําอย่างนี้มาแล้วเหมือนกันใช่ไหมพระเยซูกับซักเคียสคนเก็บภาษีที่มีแต่นคนรังเกียจ แต่พระเยซูเดินไปหาบอกว่าสักเคียสลงมาเราจะไปอยู่ที่บ้านเจ้าทานอาหารร่วมกับเจ้าคนทั้งเมืองเคืองพระเยซูมากว่าไปได้ไงโอ้โหบ้านคนบาปคนเก็บภาษีโอ้โหแค่มองยังไม่อยากมองหน้าเลยพระเยซูไปกินข้าวเลยหรือพระเยซูหรือมัทธิอักรสาวกก็เป็นหนึ่งในคนเก็บภาษีแต่พระเยซูพาเข้าพาเข้าทีมอเวนเจอร์ของพระองค์เลยใช่ไหมพาเข้าทีม มัทธิวฟุวกคนเก็บภาษีพาเข้ามาในทีมอัครสา,าวกหรือหญิงโสเภณีที่มีชาวเมืองเจ้าหินคว้างเตรียมท่าแล้วท่าไหนดีจะเคลี่ยงท่าไหนสวยเอาให้โดนหัวเลยทั้งเมืองเตรียมแล้วคัดหินมาอย่างดีเหมาะมือพระเยซูว่าเดี๋ยวก่อนใครไม่เคยทาบาปเคลี่ยงก่อนเลยจบพระเยซูเด็ดขาดมากไม่มีใครกล้าแล้วพระเยซูพูดกับหญิงนั้นว่ายัางไงจงไปเสียแล้วอยาทําอีก พระเยซูให้โอกาสใหม่กับหญิงคนนั้นที่สังคมทั้งเมืองกําลังจะฆ่าทิ้งนี่คือตัวอย่างแรกที่พระเยซูทรงกระทาและบาราบัสก็เป็นอย่างนี้ด้วยคือให้โอกาสใหม่กับผู้อื่นเสมอเหตุการณ์ที่สองคือกิจการ11ข้อ25-26บาราบัสกับเปาโลที่คริสตจักรเมืองอันติโอกเปาโลบาราบัสถูกใช้ไปยังเมืองอันติโอก ขอนิวบาราบัสจึงไปหาซาวโลที่เมืองทาซัสพบแล้วก็พากันมาเมืองอันิโอกทั้งสองประชุมร่วมกันกับกิติจักรตลอดหนึ่งปีและสั่งสอนคนจํานวนมากและที่เมืองอันทิโอกนี้เองที่พวกสาวกได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนครั้งแรกข่าวประเสริฐเข้าไปยังเมืองอันติโอคมากมายมีผู้เชื่อเพิ่มมากขึ้นบาราบัสรู้ว่าตัวเองอาจจะไม่สามารถทําได้อย่างดีมากนักแล้วบาราบัสนึกถึงใครนึกถึงซาวโล คนที่มีพลังเกินร้อยมี energy มากมายพร้อมตะลุยแหลกบาาวัตไปหาเสารที่เมืองทาซัสในประวัติศาสตร์ยังยังมีคําถามอยู่ว่าเป่าลไปทําอะไรที่เมืองทาซัสแต่คาดว่าคงสะบักสะบอมพอสมควรเพราะว่าเพิ่งเพิ่งจะกลับใจไม่นานแล้วไปไปประกาศไปตะลุยแหลกจนเกิดปัญหาการข่มเหงก็เลยไปอาจจะไปหลบอยู่หรือไปพักอยู่หรือไปกําลังเรียนรู้อะไรบางอย่างอยู่ บาราบัสไม่ปล่อยให้เวลานี้ผ่านเลยไปเข้าไปหาเปาโลถึงเมืองทาซัสและพามาฝึกฝนพามาฝึกให้เซาโลนั้นได้เห็นตัวอย่างของบาราบัสไม่ต้องทําเองคนเดียวละพามาอยู่ด้วยกันทําให้ดูทําให้เห็นสอนให้ดูสอนให้เห็นจนเมื่อเวลาผ่านไปพระคัมภี์เขียนใหม่ว่าจากเดินบาราบัสและเซาโลกลายเป็นเปาโลและบาราบัส บาบัสไม่รู้สึกอะไรว่าเมื่อเปาโลเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นจนเขาแก่งกล้าและกลายเป็นอาาัครทูตชั้นนํานํายิ่งกว่าบาราบัสอีกบาบัสเฉยๆบาบัสดีใจที่ลูกแก่ของตนนั้นเติบโตขึ้นมาจนเก่งกว่าตนแล้วนี่คือคนที่ให้โอกาสคนอื่นพี่น้องเวลาท่านมองลูกแก่ของท่านในกลุ่มแคร์ท่านท่านมองแบบบาาบัสมองเซาโลบ้างไหมครับท่านมองเขาเขาอาจจะแสบมากในแคร์ก็ได้ ก็จะเป็นตัวแสบประจํากลุ่มสร้างปัญหาทุกวันมีเรื่องปวดหัวทุกคืนแต่วันหนึ่งเขาอาจจะกลายเป็นเปาโลก็ได้เมื่อท่านมองเขาด้วยสายตาแบบบาราบัสใครจะไปรู้ว่าท่านอาจจะมีเปาโลอยู่ข้างๆที่กําลังรอให้ท่านหนุนใจเขาให้โอกาสเขาและช่วยให้เขาเติบโตขึ้นในวันหนึ่งก็ได้นี่คือสิ่งที่สองที่ เราเห็นตัวอย่างของบาราบัสเหตุการณ์ที่3คือบาราบัสกับมาราโกกิจการ15ข้อ39นี่บอกว่าทั้งสองเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงจนต้องแยกกันบาราบัสจึงพามาราโกลงเรือไปยังเกาะไซปรัสเวลาผ่านมาบาราบัสกับเปาโลรับใช้ด้วยกันจนมีเหตุการณ์ที่อาจจะเห็นไม่ตรงกันพระคัมภีร์ใช้คําว่าเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงภาษาอังกฤษใช้ว่า sharp disagreement ก็คือความเห็นมันแตกต่างกันมากแบบรุนแรงมากเขาจึงตกลงใจแยกกันในการรับใช้แต่ไม่ใช่การแยกกันเพราะทะเลาะหรือว่าโกรธเคืองแต่เป็นการแยกกันเพราะความเห็นหรือแนวทางการทํางานไม่ตรงกันเปาโลจะไปพันกิจอีกครั้งหนึ่งบาลวัสบอกว่าเออจะพามลาโกไปด้วยเพราะเป็นญาติผู้น้องจะพาไปฝึกด้วยแต่เปาโลจําได้ว่าโอ้โหลาโกคนนี้เคยทิ้งฉันไปในพันกิจครั้งแรกหนีกลับบ้านก่อน ไม่เอาไม่พาไปไม่เอานายมาราโกไปเป็นขาดเพราะมันหนีกลับบ้านก่อนได้ยังไงทิ้งเอาไว้เฉยเลยเปาโลยืนการไม่เอาไปท,ทั้งสองจึงแยกทางกันเปาโลก็ไปเรื่อยคนหนึ่งบารบาบัสก็เลยพามาราโกไปรับใช้ด้วยนั่นคือการให้โอกาสที่สองของหนุ่มน้อยมาราโกเพราะเมื่อเพราะเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ1 2ถึง14ปีเนี่ยมาราโกคนนี้กลายเป็นคนที่เขียน พระธรรมมารโกเวลาผ่านไปจากการฝึกฝนฝึกปือของบาราบาสส่วนหนึ่งที่ให้โอกาสเขาในครั้งที่สองมารโกคนนี้กลายเป็นคนที่เติบโตขึ้นมาแล้วรวบรวมและเขียนพระธรรมมารโกขึ้นมาและในท้ายที่สุดมารโกคนเดียวกันที่ทิ้งเปาโลไปเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นทีมของเปาโลโคโลสีบทที่4ข้อส0บ,บอกว่าอาริสทาคัสผู้ที่ถูกขังร่วมกับข้าพเจ้า ฝากคาทักทายมาอย่างพวกท่านมาราโกซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของบานาบัสก็ฝากคาทักทายเช่นกันเปาโลน,น่าจะให้อภัยมาราโกเรียบร้อยแล้วและเห็นมาราโกผ่านมาสิบกว่าปีเติบโตขึ้นมากจนกลายเป็นมาราโกคนใหม่เพราะการให้โอกาสของบานาบัส2ทิมธทีบทที่4ข้อ11บอกว่ามีเพียงลูกาคนเดียวที่อยู่กับข้าพเจ้าจงไปตามมาราโก และพาเขามาด้วยเพราะเขาเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าในพันธกิจเวลาผ่านไปช่วงท้ายของชีวิตของอาจารย์เปาโลติดคุกอยู่เปาโลนึกถึงมารโกคนที่เคยทิ้งเปาโลไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนแต่วันนี้เขาเติบโตขึ้นมากจนกลายเป็นผู้รับใช้ที่อยู่เคียงบา่าเคียงไหล่ได้อย่างชัดเจนเพราะการให้โอกาสใหม่ของบาราบัสเพราะบาราบัสที่พร้อมที่จะมอบ การสนับสนุนและมองเห็นมเมล็ดพันธุ์สิ่งดีบางอย่างในภาพรวมของนิสัยที่ไม่ดีของคนบางคนพี่น้องเราเห็นอย่างชัดเจนในตอนนี้ว่าบาราบัสนั้นเป็นคนที่พร้อมเคียงข้างให้โอกาสมองส่วนดีมองลึกไปถึงใจและมีความเชื่อมั่นในพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของคนคนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบาราบส มองมาลาโกเหมือนอย่างที่เปาโลมองในเวลานั้นว่าใช้การไม่ได้เราอาจจะไม่มีคนเขียนพระธรรมมาลาโกอาจจะกลายเป็นคนอื่นที่เขียนพระธรรมมาลาโกแทนแต่ไม่ได้ชื่อมาลาโกก็ได้แต่เพราะบาราบัสให้โอกาสกับมาลาโกคนนี้เพราะบาราบัสให้โอกาสกับซาโลและช่วยเหลือซาโลจนเติบโตขึ้นมาดอสเซนทรอตแมนเป็นบุคคลที่ ช่วยเหลือผู้อื่นจนวันตายเขาเป็นคนที่ก่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่า The Navigators ที่เป็นองค์กรในการประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็สร้างสาวกวันที่18มิถุนายนนะครับ1,956เนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่น่าเศร้าสลดใจที่ทะเลสาบแห่งหนึ่งในนิวยอร์กเรือที่อยู่ในน้ำเนี่ยได้ล่มลงในเรือมีชายอายุ50 เด็กหญิงคนหนึ่งอยู่ในเรือเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสดและน่าจดจําอย่างมากว่าในเหตุการณ์นั้นเนี่ยชายวัยห้าสิบคนนั้นได้พยายามยกเด็กหญิงคนนั้นขึ้นเหนือน้ําตลอดเวลายกขึ้นยกขึ้น,นตลอดเวลาจนตัวเองนั้นหมดลมหายใจตายก็ยังคงพยายามยกเด็กคนนั้นขึ้นอยู่เหนือน้ําเพื่อให้เด็กคนนั้นรอดชีวิตได้และตัวเขาก็ค่อยๆจมลงแล้วก็ตายไป ชายคนนั้นคือดอสันทรอตแมนคนที่ก่อตั้งองค์กรน a เวกเกเตอนิตยาสารไทม์ได้กล่าวถึงดอสันว่าเขาได้ใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงและบอกว่าเขาได้เสียชีวิตในแบบที่เขาได้คิดหมายเอาไว้เลยในพิธีศพของเขามีข้อความที่เขียนหนึ่งเขาบอกว่าเขาตายในแบบที่เขาใช้ชีวิตคือยกชูผู้อื่นให้สูงขึ้นเสมอ นี่คือบุคคลที่ดำเนินชีวิตอย่างไรก็เสียชีวิตแบบนั้นน่าดีใจมากแล้วก็มีความภาคภูมิใจของลูกหลานของเขาแล้วก็ตัวของเขาเองด้วยในที่อยู่ในเมืองสวรรค์เขาใช้ชีวิตเพื่อช่วยคนอื่นให้สูงขึ้นยกคนอื่นให้สูงขึ้นให้ได้แล้วเขาก็ตายลงในแบบที่เขาช่วยเหลือคนอื่นด้วยเช่เน,นดชเดียวกัน ที่น้องที่รักยิ่งวันนี้เราได้เห็นแบบอย่างของบานาบัสที่พระกัมพีได้เขียนเอาไว้เขาเป็นบุคคลธรรมดาเขาเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีบทบาทตำแหน่งสูงอะไรในพระกัมพีในคิดจักรสมัยแรกเขาเป็นผู้รับใช้คนหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนธรรมดาแต่เขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่มีน้ำใจเขาเป็นคนเสียสละเขาเป็นคนแบ่งปัน เขาเป็นคนที่มีความเชื่อเขาเป็นคนที่มีพระวิญญาณในพระเจ้าเขาเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีเขาเป็นคนซื่อสัตย์เขาเป็นคนที่ไว้ใจได้เขาเป็นคนที่คอยสนับสนุนและให้โอกาสที่สองกับผู้อื่นเสมอที่น้องในเช้าวันนี้เรามาอธิษฐานด้วยกันครับขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเหมือนอย่างบาราบัส ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรข,ของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ